สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์นนท์พันธ์ประจำวันที่14กันยายน2558นะคะ Safety Net Future นะคะเมื่อวันศุกร์มีส่วนของ SR0U15 ก็ปิดร่วงไป17.60จุดนะคะชำระราคาช่วงเย็นที่ระดับ885.90จุดก็เรียกว่าดิ่งลงค่อนข้างแรงนะคะในช่วงบ่ายของการเทรดนะคะโดยทั้งนี้เองเนี่ยก็ดูเหมือนว่ายังคงต้องจับตาดูกันในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะว่าในวันการประชุมสัปดาห์นี้นะคะ16-17เนี่ยจะมีสัญญาณออกมาจากทางเฟดอย่างไรบ้างนะคะก็ถ้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยคาดว่าจะส่งผลกระทบในเชิงลบในระยะสั้นกันนะคะในเรื่องของเม็ดเงินลงทุนที่จะไหลออกจากตลาดภูมิภาคแล้วก็ตลาดบ้านเรานะคะโดยทั้งนี้เองเนี่ยในส่วนของตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐเนี่ยเมื่อวันศุกร์มีการดีดตัวกลับมาเนื่องจากว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาก็ยังดูค่อนข้างไร้ทิศทางนะคะแต่ว่าบางส่วนอย่างตัวเลข CPI เองไอ้ตัว CCI หรือว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคเองนะคะก็ปรับตัวลดลงนะคะแม้ว่าในส่วนของตัว PPI เนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเกินคาดนะคะขณะที่ความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนนะคะก็ยังน่าจะสร้างความผันผวนให้กับตลาดอยู่นะคะแม้ว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของจีนเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีนะคะที่มีการประกาศออกมาแต่ว่าตัวเลขที่ดูค่อนข้างอ่อนแอก็คือในส่วนของการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเนี่ยเติบโตแค่10.9%นะคะในช่วง8เดือนแรกก็เป็นต่ำสุดในรอบ15ปีนะคะสำหรับปัจจัยภายในอาจจะยังไม่ได้มีอะไรใหม่นะคะก็ยังไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไรต่อตัวเซฟตี้แล้วก็ตัวฟิวเจอร์มากนักนะคะจะมีเพียงในเรื่องของแรงซื้อขายของนักทุนแต่ละกลุ่มนะคะในส่วนของนักทุนสถาบันเนี่ยดูเหมือนว่าแรงซื้อในตลาดหุ้นจะค่อนข้างแผ่วลงไปนะคะแม้ว่ายังซื้อต่อเนื่องในส่วนของฟิวเจอร์อีก9,300กว่าสัญญานะคะส่วนต่างชาติเนี่ยก็ยังอยู่ในข้างขายนะคะในฟิวเจอร์4,600กว่าสัญญานะคะแล้วก็ในตลาดหุ้น1,200กว่าล้านนะคะก็มองวันนี้เนี่ยทำให้การเคลื่อนไหวอาจจะยังอยู่ลักษณะไซด์เวย์นะคะแต่ว่ามีความผันผวนระหว่างวันค่อนข้างสูงอยู่นะคะในส่วนของ SR0 อยู่15มองกรอบ880ถึง892นะคะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนหลังจากที่ปิดทำกำไรสถานะช็อต SR0U15 ที่บริเวณ900จุดไปในช่วงบ่ายของวันศุกร์นะคะวันนี้เน้นเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อในกรอบ880ถึง890นะคะเป้าหมายทำกำไรเนี่ยห่างจากจุดเข้า7จุดนะคะแล้วก็ตัดขาดทุนจากจุดที่เปิดสถานะก็3จุดนะคะส่วน Single Stock Future นะคะแนะนำลงทุนในส่วน TPI TPI PLU15X นะคะก็มองว่าในส่วนสัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยมีการย่อตัวลงมานะคะเมื่อวันศุกร์ก็ปิดลบไป0.66บาทนะคะที่ระดับ2.55บาทในช่วงเย็นแต่ว่าเครื่องมือหลักๆเนี่ยยังให้ค่าสัญญาณบวกก็เป็นการพักตัวในระยะสั้นตราบที่ไม่หลุดระดับเส้นค่าเฉลี่ย MA 25วันแถวๆ2.41บาทนะคะก็อาจจะเป็นจังหวะในการรอรับได้ส่วนปัจจัยพื้นฐานเองเนี่ยมีการคาดหวังการเติบโตจากโรงไฟฟ้ารวมถึงการเปิดสายการผลิตปูนใหม่นะคะแม้ว่าในส่วนธุรกิจปิโตรเคมีอาจจะดูยังไม่ค่อยสดใสนักนะคะจึงแนะนำให้รอเปิดลอง TPIPLU15X ที่2.50บาทนะคะประมาณทำกำไร2.62บาทแล้วก็ตัดขาดทุนถ้าหากว่าหลุด2.42บาทนะคะปิดการประชุมในส่วนของจิตวุฒิกลยุทธนุพันธ์ค่ะ